Yo guys สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาร์คต้วนก็กลับมาไลฟ์สตรีมเกมเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาจากเกาหลีถึง LA ปุ๊บเนี่ยไลฟ์ต่อเลยค่ะมาคุยกับแฟนๆต่อเลยนะก็ไม่มีอาการเจ็ตแล็กเลยค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาคุยนะคะกับแฟนๆนะคะเกี่ยวกับงานมาม่านะคะที่ผ่านมามาขอบคุณนะแล้วก็มาตอบคำถามแฟนๆนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยเขาก็เคยได้ตอบคำถามนี้เนี่ยตอนที่เขาไปออกงาน American Music Awards มาแล้วนะคะก็เขาก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาจะอยู่ที่ไหนนะแล้วก็รวมถึงการอัปเดตทัวร์ในเอเชียนะคะของอัลบั้ม The Other Side Tour นะคะก็มาอัปเดตกันว่าปีหน้ามาแน่นอนนะคะโซนเอเชียเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาไลฟ์อะไรบ้างนะคะ Yo guys You guys did itWhoever voted for the Mama Awards, you guys did it. Thank you guys. It's crazy. Like, I don't know. We released the album this year. Didn't really do much, you know, but you guys are still there.Supporting everything. You guys are the best. Thank you guys. Hi guys. For real though, he just wants some food. That's all he wants. He just wants food. Come on. Alright, he doesn't want to kiss. Okay. Alright. Alright, for real. Time to play for real.I was playing for real. Do you want to land hot? Or do you want to take it slow? Hold on. You decide. Okay. โอ้ยแสนดีที่หนึ่งอ่ะไมโลฉันอิจฉาไมโลแล้วนะเนี่ยดูค่ะเขากลัวไมโลจะเจ็บเท้านะคะจะนั่งไม่สบายนะคะก็เอาเสื้อค่ะไปลองก้นเป็นเบาะนุ่มๆให้ไมโลนั่งนะคะจะได้นั่งสบายๆนะ so cute. Yeah. Where do you stay on Christmas? I am gonna be in Thailand.Asia tour, you guys, we are gonna continue the tour next year, okay? So, until that gets announced, let's wait. ตอนนี้พวกเราก็ต้องรอกันต่อไปนะคะว่าตารางทัวร์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาร์คต้นเองเนี่ยเขาเคยพูดไว้ในรายการ American Music Awards นะคะว่าเขาเนี่ยกำลังแพลนหรือทำตารางทัวร์ของโซนเอเชียและยุโรปอยู่นะคะกับเขาคุยกับทางทีมงานอยู่ก็แอบลุ้นเหมือนกันว่าจะจัดที่ไทยก่อนไหมเพราะว่าตัวมาร์คต้นเองหรือทางเมมเบอร์ของ GOT7 เองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะเฟเวอร์หรือชอบที่จะมาเมืองไทยก่อนประเทศอื่นอันนี้คิดเอาเองนะคะก็มันก็มีความเป็นไปได้นะที่เขาอาจจะเริ่มที่ไทยก่อนก็ได้ในโซนเอเชียนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันเลยว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมจะเหมือนพี่แจ็คไหมที่จะสตาร์ทที่ประเทศไทยก่อนเลยที่แรกต้นปีหน้านะคะเราก็มาลุ้นกันว่าตารางทัวร์ของมาร์คต้วนจะออกมาเป็นยังไงกันบ้าง